แป้งคุณพระแบบนี่ไม่มีประสบการณ์ในการพายเรือนี่ผมสั่งอัฟนูนทีมานะครับแต่ว่าคุณไพรินเขายังลงจากเรือไม่ได้ไม่ช็อตเรือไม่ได้ยังลงจากเรือไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามลงไปก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรู้แล้วก็จะมีเนี่ยเป็นของว่านะครับวันนี้พามาชมที่ The James Mining Pool Villa พัทยานะครับเป็นห้องแบบ2 bedroom นะครับเป็นชื่อว่า Palladium 2 bedroom นะครับเป็นแบบ pool access นะครับโดยคอนเซ็ปต์ของห้องก็จะเป็นเหมือนกับที่ Ibiza ที่สเปนนะครับเนี่ยครับชื่อหาดอันนี้คือเป็นส่วนของสระว่ายน้ำที่ห้องเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับอันนี้จะลึกประมาณ 1.4 นะครับ 1.4 เมตรนะครับเป็นระบบสาดน้ำเกลือด้วยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยคุณไพรินอันนี้จะเริ่มพาเข้าไปชมห้องนอนแล้วนะครับให้คุณไพรินนำเข้าไปทวินเบสใช่เป็นห้องแบบทวินเบสครับโอ้ยห้องกว้างมากเลยนะไพรินเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายที่นอนนะกระจกเหรอตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับกระจกไงพี่ต้องมาถ่ายดีกว่ามาโอเคนี่เป็นทาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นอ่าแบบว่า his and her ไหมนี่โอเคอันนี้เป็นน้ำเตรียมไว้บนปากแปรงฟันนะครับเทเน่แล้วไปดูอ๋อเป็นสุขานะครับโอเคครับไอ้คุณไพรินเปิดดูอันนี้จะเป็นบาธรูมไหมห้องเป็นห้องแบบอ๋อเป็นชาวบ้านเนี่ยนะนี อันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ก็เขียวๆดีเนาะอันนี้ทางเข้าห้องน้ำยังอันนี้ห้องน้ำนะครับThank you.
ลิ้นบอกกับกล้องที่ทำไมมันเป็นไรไม่ได้อ่ะฮะมันเป็นอะไรนะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้ถือมาจากเรือไม่ได้ขึ้นได้เนี่ยถือมาพยายามเนี่ยมันขึ้นตรงบันไดตรงนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวพาเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนั้นมันน่าจะตื่นโอเคค่ะแม้ไปอีกหน่อยเออขึ้นได้แล้วเย้สำเร็จแล้วค่ะยืนได้ไหมแล้วยืนให้ดูดิยืนได้ยังโอเคยืนได้แล้วเปิดจะขึ้นได้สวยมากเลยโอเคลินขึ้นไปล่ะไปเลยคุณพระแบบนี่ไม่มีประสบการณ์ในการพายเรือคุณเปลี่ยวแว่นมาให้หนูนี่ผมสั่งอัฟนูนทีมานะครับแต่ว่าคุณไพรินเขายังลงจากเรือไม่ได้ไม่ช็อตเรือไม่ได้ยังลงจากเรือไม่ได้ยังพยายามลงไปก่อนนะเดี๋ยวพายรู้แล้วก็จะมีเนี่ยเป็นของว่านะครับตอนบ่ายมีชาน่าจะเป็นชาร้อนเดี๋ยวผมยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวยังไงลองชิมก่อนลงได้ยังอ่ะนี่อยู่เฉยใช่ไหมยูนิพายยังจะเอาลงได้ละยูกูจ็อบโอเคขอบคุณค่ะว้าวชานี้คือผมคนนี้คืออะไรคนที่น่ารักจังเลยน่าจะเป็นขนมเมื่อกี้ผมชิมแซลมอนไปแล้วนี่เดี๋ยวผมจะมาชิมอันที่เป็นเบอร์เกอร์บ้างนี่นะครับ นะครับโอ้โหมันดีนะครับเนี่ยอร่อยเนี่ยผมลองแล้วดีจริงครับดีแซลมอนลงฟันก็ดีเนาะเมื่อกี้เนาะที่เราชิมกันนะแม่ชานี่ก็เหมือนกันยอดเยี่ยมมากเลยครับงาที่ผมจะถ่ายห้องนอนหลักนะครับ Master Bedroom ให้ดูแบบเร็วๆนะครับส่วนของห้องกว้างขวางมากเลยนะครับที่ถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับกว้างขวางมากๆนะครับโอ้โหคือใหญ่ห้องน้ำใหญ่สะใจมากครับนะครับดูอ่างครับโอ้โหนะครับถ้าออกมาก็สามารถเดินมาทะลุส่วนห้องนี้นอนได้เลยเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูตรงห้องนั่งเล่นตรงชั้น2นี่นะครับนี่นะครับนี่ไฟจะกระพริบนิดนึงนี่นะครับโอ้โหชั้น2ก็จะเห็นวิวที่ภูบานะครับนะครับสวยงามมากนี่
ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปที่ชั้นล่างนะครับอีกแล้วดินเนอร์ใช่ไหมชุดนี นี่เป็นเครื่องดื่มนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะแต่ว่าตอนนี้จะมีแอลกอฮอล์แต่ว่ามันตอนนี้ก็แอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าไม่มีจะมีสามตัวแล้วตัวนี้ที่มันเป็นสีแดงคือมันลดเป็นสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ขอเป็นตัวนี้ดีกว่าโอเคอย่าแก้วอันตันผมเอาเป็นอ่าใช่ใช่แล้วครับขอบมากครับสี่ชุดสวยไหมล่ะเครื่องดื่มสวยนะเยี่ยมปะเยี่ยมหยุดคำพูดพี่จะแรกมานะครับเป็นซีซ่าสลัดนะครับกินขนมปังกระเทียมด้วยกันเนี่ยแล้วก็ด้วยกระเทียมแล้วก็ชีสนะครับลองมาสั่งครับซีซ่าสลัดครับสั่งมาเป็นพิซซ่าโฟร์ชีสนะครับน่าทานมากเลยกลิ่นหอมชีสมากครับอาหารจานถัดไปนะครับเป็นซอสเสจโพเลนต้านะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นข้าวโพดนะครับก็เป็นไส้กรอกนะครับน่าทานมากอันนี้ถัดมาจะเป็นสกาเก้นนะครับแซนด์วิชนะครับก็จะเป็นกุ้งเนาะแล้วก็จะมีเป็นไข่กุ้งปลาไข่อะไรไม่รู้ไข่ปลาแซลมอนใช่เนี่ยนะครับก็จะมีกุ้งด้วยแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนะครับแซนด์วิชนะครับสกาเก้นนะครับน่าทานมากเลยมันมองเหมือนง่ายแต่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดคือของง่ายก็จริงแต่ไม่ได้ว่าทำออกมาแล้วแบบกุ้งเหมือนกรีวนะก็ไม่ทำให้ออกมาดูง่ายจนเกินไปที่ดีที่สุดแต่มันง่ายนะแต่วัตถุดิบที่เขาใช้และการทำคือมันต้องได้แบบวานเนี่ยที่เขาใจตรงนี้ไปลื่นจริงมันลื่นก็นะสลัดก็ได้แล้วมันมีชีสมีอะไรหอมโอ้แล้วคือชีสดีนะไม่ใช่ของเล่นๆนะดูคือเขาใช้วัตถุดิบที่มันสดแล้วก็ดีจริงเพราะฉะนั้นคือกล้าการันตีได้เลยคือเขาไม่อายอ่ะง่ายง่ายอันนี้ผมกินสลัดเนี่ยนะครับชอบมากเลยซีซ่าสลัดชอบมากชอบมากเลยนั่งผมนั่งคนเดียวเลยเนี่ยพี่บอกว่าพี่ลืมคอพี่ไม่รู้อะไรมาชอบสลัดตอนนี้สลัดตรงนี้เนี่ยผมชอบจริงๆเลยนะครับแบบอร่อยจริงๆชีสเชิร์ตเนี่ยดูดิเนี่ยครับของพอดีจริงผมนั่งกินแบบผักตลอดเลยเนี่ยไม่คือกุ้งเหลือไว้เลยอะเหลือกุ้งกินผักอร่อยมากเลยนะครับลองดูเชียสวัสดีครับอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ครีมชีสแพนเค้กนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นไอติมบลูเบอร์รี่ครับเสิร์ฟดังครับอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนะครับใช่ครับขอบคุณมากเลยครับนี่มาถึงขนมหวานนะครับเป็นแพนเค้กบลูเบอร์รี่ครีมชีสนะครับน่าทานมากเลยก็จะเสิร์ฟมาคู่กับเป็นข้างเคียงเป็นไอศกรีมบลูเบอร์รี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะครับจะชิมขนมหวานนะชอบกินขนมหวานดินอ่ะเลยแพนเค้กบลูเบอร์รี่ครีมชีสอุ้ยโหไอติมก็มีบลูเบอร์รี่เหมือนกันเนาะค่ะเดี๋ยวขอหนูขอเปิดตัวนี้ก่อนนะโอ้ยพี่สงสารน้องเขาจังเลยอ่ะสงสารน้องจังเลยไม่อยากให้เขาลีขอโทษจริงๆก็ไม่ต้องตัดนะคือเขาจะให้ทำแบบนี้เลยอุ้ยก็คือให้เราแบบอย่างนี้กินได้เลยไงแต่หนูอยากตัดเพราะหนูคิดว่าหนูติดนิสัยแบบเป็นตัดเค้กงานแต่งดูหน้าเดอฟินไหมคือว้าวมากพี่ว้าวมากบอกเลยมันรสชาติทุกสิ่งอย่างคือแบบหอมมันหรือไงมันละมุนมันได้มากของบลูเบอร์รี่เต็มเลยกินอีกคำสิเกลียดติมบ้างอ่ะข้างหน้ามันจะเป็นชีสหรอเป็นเหมือนกับไอ้นี่แบบชีสใช่แล้วอร่อยอ่ะโอเคพี่ดีนะพูดอะไรพอมันเป็นแพนเค้กชีสแล้วทีเนี้ยเรามาตัดกับไอศกรีมเขาโอ้โหคือมันเข้ากันลงตัวมากอร่อยสุดอันเนี้ยสุดจะพอได้ยังอีกก๊อกเขาให้ค่าตัวแกมาเท่าไหร่ป่าไม่ได้แล้วมึงจะให้ยังไงกินไม่หยุดเลยทำไมให้พี่กินบ้างเดี๋ยวผมขอคัดก่อนให้ได้ไปกินบ้างนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยผมว่าโคตรเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวว่ากันนะบ๊ายบาย
สวัสดีครับเช้าแล้วนะครับที่อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับสระที่นี่เป็นระบบน้ำเกลือนะครับนั่งหน่อยก็ได้ลินเลือกเลยเดี๋ยวหนูจะหน้าตรงหนูอยากจะเดี๋ยวหนูขอดูบัตรที่ได้บ้างไหมนี่บรรยากาศนะครับห้องอาหารเช้าลินเลือกโต๊ะนี้นะโต๊ะนี้นะครับกรีนทีกับอะไรกรีนทีกับนมช็อกโกแลตนะครับนมสดกาแฟนี่เป็นชาเขียวกดมันลายตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มจากผลไม้ตรงนี้ถูกก็คือไปใครบ้านนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูภาพรวมนะครับเป็นผลไม้ก็แน่นอนก็สลัดบาร์น่ากินมากครับนะครับน้ำสลัดผมดูให้ก็จะมีเป็นซีซ่าน้ำซีซ่าสลัดนะครับแล้วก็น้ำสลัดเป็นสลัดน้ำสลัดงาแล้วก็เป็นทาวเซิลไอแลนด์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสลัดที่เขาทำไว้สำเร็จนะครับนี่เป็นโบโลน่าแล้วก็เชดดาร์ชีสนะครับในประเภทชีสต่างๆเป็นพวกขนมปังขนมปิ้งไอ้คุณลินเรียกผมมาดูอะไรไม่รู้มีอะไรคุณลินขาหมูขาหมูเยอะหรอโอ้เห็นว่านั่นตรงนั้นอร่อยขาหมูขาหมูคือละมุนมากใช่เดี๋ยวขาหมูพาโล่นะครับเป็นผักนี่ดูเนื้อเนื้อเนื้อช้ำช้ำดูตรงมันมีมันไหมมีเนื้อแล้วก็ชอบอ้วนคุณต้องจัดนะเนี่ยไม่ได้ตักเลยเหรอตักเลยจัดตักรออะไรหิวแล้วแล้วอันนั้นข้างๆเป็นอะไรเป็นซุปซุปมิโซะป่ะคงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะใช่ค่ะมิโซะมิโซะนะครับยำอันนี้อะไรอันนี้เป็นมีดโลฟอ่ะเป็นแต่นั่นหนูเป็นพวกแบบเขาเรียกครับเป็นพวกให้โกซองโดนัทคิดถึงสมัยเรียนหรือเปล่าเคยกินไหมสมัยเรียนสมัยเรียนทำไมเอ่ยยิ่งไงหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวเหนียวเนาะโอ้โหคิดถึงเลยกินละมุนคิดถึงเลยมีข้าวสวยปกติข้าวสวยนะครับจะเป็นข้าวผัดข้าวผัดกุนเชียงแล้วก็เป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดแล้วก็มีพริกน้ำปลาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่อ่านไม่เอาแคบเบจกระหล่ำไหมกินไม่เป็นอันนี้ก็ไม่ชอบใช่ใช่เดี๋ยวน้องดูเขาแต่งงานแบบนี้สวยดีอันนี้เป็นเห็ดผัดเนย
อันนี้เป็นไก่เนาะไก่เหรอใช่อีกนี่เป็นไก่น่าจะเป็นไก่ค่ะครับน่าจะนั่นสปาเกตตี้ไหมหรืออะไรไม่รู้มันข้างเป็นสปาเกตตี้ใช่โบโลเนสหมูครับสปาเกตตี้เร็วนี่ไงที่หนูบอกผักโขมอบชีสใช่ไหมที่หนูบอกว่าอยากกินแบบนี้ถั่วอบซอสมะเขือเทศใช่อบชีสอันนี้ก็เป็นโบโลน่าไส้กรอกแหละเป็นพวกไส้กรอกพวกแฮมเรชั่นนี้เป็นไข่นะครับสวัสดีค่ะครับเราจะมีไข่ดาวออมเมล็ตนะคะแล้วก็สแครมเบิลค่ะแล้วจะมีเป็นไข่กระทะด้วยนะคะครับขอไข่ดาว2ค่ะไข่ดาว2ฟองนะคะเนื้อดาวครับทำสดใหม่ครับอันนี้ขอถ่ายอันนี้เป็นเบคอนตาเบคอนค่ะนี่เป็นเบคอนครับเบคอนเราจะอยู่บนกระทะนะคะจะกินตลอดเวลาใช่แล้วก็จะมีเป็นไข่กระทะด้วยนี่ครับส่วนตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ครับพี่มีลูกชิ้นเหรอพี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวเส้นปรุงเส้นมีอะไรเลือกพี่เส้นเล็กเส้นเล็กกับเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นกับเส้นหมี่เนาะช่องแล้วพี่รีสอร์ทโฮเทลเอ็กซ์เพิร์ททางด้านซุ้มนี่นะครับก็จะเป็นพวกเนยนะครับแล้วก็มีเป็นแยมต้มแยมสตรอเบอร์รี่แยมสับปะรดนะครับเนี่ยคุณไพลินมายืนอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วมีเนยถั่วครับนูเทลล่าครับมีน้ำส้มนะครับน้ำฝรั่งก็น้ำกระเจี๊ยบอันนี้เป็นน้ำดื่มนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้ตรงนี้น่าจะเป็นนมเป็นซีเรียลนะครับนมจืดตรงนี้เป็นนมโลแฟตนะครับก็สามารถกินกับซีเรียลได้เป็นโกโก้ครังช์ครับโกโก้ป๊อปคอนเฟล็กแล้วก็มูสซี่นะครับมูสลี่นะครับอันนี้เป็นซอยมิลค์น้ำเต้าหู้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับน้ำฝรั่งอยู่นี่ไม่ต้องกินอยู่ฟูดแลนด์นะน้ำฝรั่งอยู่นี่กันฝรั่งค่ะคุณลินมีอะไรจะพูดนิดนึงเลยว่าไงนะเมื่อกี้อาหารหลากหลายค่ะหลากหลายมากเลยเนาะน่าทานมากเลยใช่แล้วก็ตักนี่มาพี่ก็ตักขาหมูมานะครับน่ากินมากๆเลยครับโอ้ยอย่างเงี้ยผมขอทานก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมลองแล้วขาหมูแต่เนื้อที่แบบนุ่มมากละลายครับเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยขาตรงที่ผมกินมันไม่ใช่มันอ่ะเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยครับสุดยอดมากเลยอาหารเช้าเนี่ยโหผมชอบขาหมูนี่มากนี่เป็นเดนิชบลูเบอร์รี่นะครับอร่อยมากเลยชอบมากเลยนี่แล้วก็มีไอศกรีมทีเนี่ยอร่อยจริงเลยผมชอบมากเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะที่นี่นะครับดูไพลินดูอะไรวะอะไรวะเนี่ยลินบอกว่าอันนี้เป็นกล้วยป่านะพี่ดูสิพี่เห็นลูกมันไหมจิ้นเดียวเห็นไหมเห็นลูกมาเออเห็นลูกแล้วใช่บรรยากาศทางเดินเข้าไปที่พักนะครับมาถ่ายรูปอีกแล้วเงียนขึ้นเลยค่ะอยากเห็น
ผมได้ถ่ายให้ดูส่วนต่างๆของโรงแรม The J Mining ภูวิลล่าพัทยานะครับก็จะมีเป็นห้อง The Legacy นะครับจะเป็นสวีทใหญ่นะครับนี่ก็ลองสอบถามทางโรงแรมนะครับเป็นสวีทใหญ่มากๆเลย The Legacy นะครับก็จะมีแอคทิวิตี้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีเป็นสวนน้ำนะครับแล้วมีสกูตเตอร์ให้ยืมขี่เล่นรอบรีสอร์ทนะครับอันนี้ส่วนห้องอาหารนะครับที่ The Tram นะครับรีสอร์ทนะครับแล้วก็ Cast Away นะครับซึ่งเป็นห้องอาหารที่นี่นะครับมีเป็นออนเซ็นแล้วก็ฟิตเนสด้วยนะครับที่นี่อันนี้ก็เป็นสวิมมิ่งพูลนะครับด้านมุมบนห้องไทท์แรกที่จะนำเสนอนะครับเป็นโทปาสจากุซี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นส่วนของแพลตินัมวันเบดรูมพูลวิลล่านะครับแล้วก็จะเป็นโกวันเบดรูมพูลแอคเซสนะครับนี้มาถึงเป็นในโซนด้านนู้นบ้างนะครับจะเป็นเอมเบอรัลวันเบดรูมพูลวิลล่าก็จะมีสระภายในห้องพักเลยนะครับอันนี้มาถึงห้องที่เรามารีวิวภายในครั้งนี้นะครับที่ผมได้มาหยิบมาพักอยู่นะครับเป็นพาราเดียมนะครับ2เบดรูมพูลแอคเซสนะครับสระก็คือติดสระใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นซับไฟนะครับ2เบดรูมพูลวิลล่าเป็นห้อง2ห้องนอนนะครับมีสระภายในห้องซับไฟห้องต่อไปก็จะเป็น Ruby 3 bedroom นะครับนี่เป็น3ห้องนอนเลย3 bedroom พูลวิลล่าห้องใหญ่เลยนะครับจะมีสระตรงกลางนะครับล้อมรอบด้วยห้องพัก3ห้องนะครับ3ห้องนอน